คนโคตรเยอะครับผมวันนี้หอดเลยครับสนุกครับวันนี้วันนี้เรามาจะแวะมาถ่ายภาพดวงอาทิตย์ลอดช่องที่5ประตูพนมรุ้งนะครับเรามาสายไปนิดหนึ่งแล้วก็คิดว่าฟ้าจะไม่เปิดนะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้จะ6โมงแล้วฟ้าเบยออกแล้วนะฮะหนูจะทันหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวตามชมกันนะครับผมโหลดครับเห็นป่ะคนเต็มมีคนเยอะเจ็ดโดฮิวโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวนี่ทำสำบัดกระหม่อมอุปถีมาแน่นๆนิ้วนมบ้างตอนแรกผมว่าจะเอาบันไดแล้วไปตั้งข้างหลังใช่ไหมไปแล้วA few moments later ไม่ได้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้รูปนะครับก็อันนี้อากาศน่าจะเมฆหมอกเยอะไม่ฝนนะครับผมก็คนค่อนข้างเยอะเนาะก็เลยไม่เห็นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับผมเอาละครับผมวันที่2เนาะสำหรับการมาถ่ายพระอาทิตย์ตกที่เขาพนมรุ้งนะครับก็เป็นช่วงปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ลอด15ช่องประตูนะครับสถานีพนมรุ้งนะครับก็เมื่อวานมาแล้วครับก็ผิดหวังนิดนึงนะครับมีเมฆหมอกบังแล้วก็ฝนเยอะนะครับวันนี้ก็มาเสี่ยงดูอีกวันนึงเนาะในวันนี้เรามีเก้าอี้มาด้วยครับผมฉันจะไม่ยืนรอนะถึงจะนั่งไม่รู้อาจจะวันนี้เวลา 16.40 แล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่าครับเลยคิดว่าเยอะแน่นอนครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมก็เป็นปกติแต่ต้องดูสถานการณ์กันไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอกันที่ช่องประตูด้านหน้าเลยนะครับโอ้โหคนโคตรเยอะคนโคตรเยอะเลยอ่ะคนโคตรเยอะครับผมวันนี้หอดเลยครับสนุกครับวันนี้
่อนจะได้มาสว่างขวัญก่อนบางครั้งสักหน่อยแล้วก็ว่าเอาหินมาจากตรงไหนเขียนเลขเขียนเบอร์ไว้ว่ามาจากตรงที่ไหนเพื่อจะง่ายก่อนที่จะเรียนขึ้นไปใหม่เหมือนกับที่โตนะครับที่โอเคในการบริหารเงินสูงเริ่มตั้งแต่ราประมาณปี114และเสร็จปี230คนถ่ายลงแต่ว่ามีหนาวเพราะแดดมากทางแบบแต่ว่ามียาวแต่ว่าสวยมากเพราะคนใดไม่ได้เพิ่มขั้นตัวล่างเลยอ่ะเป็นเขาแดงไปสองคนกระเด็นสองขวดแม่ไปเดี๋ยวหลงรอกันถึงด้วยแม่ไปโหลดแม่หมดก็ต้องเลือกเขาจะมีความรู้ทำไม่ได้ไหมก็วันนี้ก็จบคลิปนี้จบ EP นี้ด้วยเรียกว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังครับแต่ว่าอาจจะได้ไม่ได้รูปที่ดีมากเนื่องจากว่าหลายๆอย่างเนาะแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับการชมพระอาทิตย์ลอดช่องห้าประตูประสาทพนมรุ้งเนาะกับวิล่าฟ้าใหม่ลงมาใหม่เนาะแต่บ้านเราอยู่นี่ลงมาทุกทีโอเคนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็เราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดวีรัมเนาะก็อย่าลืมกด Subscribe พวกเราได้ที่ช่องซอลอสตูดิโอนะครับพิมพ์คำว่าซอลอนะครับแล้วก็วิดีโอภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมนะครับผมEP นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ